ตอนนี้นะครับเรนก็เช็คเอาท์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอคุณอะตอมมารับนะครับนี่เดี๋ยวยังไงเรามาดูกันนะว่าไม่เจอกัน1ปีนิดๆจะเป็นยังไงนะครับนางมาแล้วนางมาแล้วนี่ๆๆๆแป๊บนึงนะนี่คือเล้งมาซ่อนอยู่หลังโซฟาตัวนี้นี่ขออยู่ตรงนู้นเดี๋ยวนางจะได้แบบมองแล้วนางจะได้งงๆเพราะนางต้องเดินมาจากประตูนี้เฮ้ยแป๊บนึงนางโทรมาแล้วเมื่อกี้นางโทรเข้ามาเล้งก็เลยบอกให้นางเดินเข้ามานี่นางเล้งนางโทรมานะเข้ามาเฮ้ยไม่ใช่พี่ผิดมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวครบนางเฮ้ยมาแล้วมาแล้วฮัลโหลสบายโอ้แต่งแล้วเนาะไม่เจอกันตั้งเป็นปีนี่เอาแบมโบ้ไปให้หน่อยนี่ทำไมเป็นฝรั่งแล้วสวัสดีครับทุกคนก็เป็นการสวัสดีเป็นอย่างทางการของคลิปนี้เนาะเพราะว่าเมื่อต้นคลิปเนี่ยก็เป็นภาพที่เล็กแบบว่าถ่ายตอนที่คุณอะตอมมารับเล้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เป็นการเจอกันครั้งแรกในรอบแบบปีกับเกือบปีนิดๆนะเนาะปีกับอีกเกือบเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นอะไรที่แบบว่ายาวนานเลยกันแบบยาวนานมากๆเพราะว่าอย่างรอบก่อนนู้นที่ห่างกันยาวนานที่สุดคือกี่เดือนนะ8 เดือน 8-7 เดือนเนาะใช่ไหมใช่โควิดรอบแรกใช่ก็คือไม่เคยคิดว่าจะแบบเราจะห่างกันเป็นแบบa year เลยมาก่อนในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่เพราะว่าในหลายๆคลิปที่เคยมาแบบพูดถึงความสัมพันธ์เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะที่พบกันมาคือตลอดก่อนที่จะไปอเมริการู้สึกว่าตลอดกับ5ปีแรกเนาะไม่เคยห่างกันเลยนะครับไม่เคยห่างกันเลยนานที่สุดคือที่เล้งเคยบอกว่า5วันเองมั้งที่เล้งไปญี่ปุ่นกับครอบครัวที่คุณอะตอมไม่ได้ไปด้วยรอบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองคือทั้งแบบตอนกลางวันตอนกลางคืนก็คือไม่ห่างกันเลยใช่เพราะว่างานที่เราทำก็คือทำด้วยกันใช่ใช่แล้วก็กินนอนทุกอย่างอยู่ด้วยกันจะเป็นไทม์เพื่อนทุกอย่างเจอก็คือเพื่อนเล้งก็เพื่อนตอมเพื่อนตอมก็เหมือนเพื่อนเล้งทุกคนก็คือเป็นแบบนี้กันหมดเลยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นฟิลแบบ24/7 เลยอ่ะอยู่ด้วยกันแม่งแบบว่าแล้วไม่มีความลับกันเลยใช่ไม่มีความลับเลยใช่ใช่แล้วรอบนี้ก็เป็นเหมือนรอบที่แบบยาวนานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของเราสองคนว่าแบบมันมีความเปลี่ยนแปลงกันบ้างไหมแบบเจอแล้วมันมีแบบว่าช็อกช็อกหรือเปล่าหรือมีความรู้สึกอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะให้ตอมเริ่มก่อนดีกว่าเจอแรงครั้งแรกหรอตอนที่มารับใช่ไหมก็ตอนแรกอ่ะตอมก็เห็นแล้วว่าเล้งอ่ะผอมลงจากที่สกายคุยกันน่ะเนาะที่อเมริกาก็เธอผอมลงนะเออฉันก็แบบว่าแบบฉันรู้สึกว่าเออโอเคฉันชอบนะผอมเงี้ยแต่พอมาเจอตัวจริงอ่ะคือช็อกไปแป๊บนึงเพราะว่าเล้งอยู่คนเดียวอ่ะมันทำให้ดูผอมแล้วก็ดูแบบเออทุกอย่างคือโอเคหมดสมส่วนแต่พอตอนไปเจออ่ะแล้วถ่ายรูปด้วยกันอ่ะตอนรู้สึกเลยว่าเฮ้ยตอมเป็นผอมไปทำให้เราอ่ะดูอ้วนขึ้นทำให้เราดูอ้วนขึ้นไปเลยจากปกติแล้วอะที่ตอมอยู่คนเดียวอะเพื่อนตอมก็จะบอกว่าเออมึงผอมนะมึงผอมนะแต่พอตอมมาเจอเล้งเนี่ยคือรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราเป็นคนตัวใหญ่เหรอเราอ้วนเหรอตอมก็เลยบอกว่าเป็นคนอีกไซส์นึงไปเลยใช่ตอมก็เลยบอกว่าเออเธอให้อ้วนกว่านี้หน่อยสัก2 โลรู้ไหมว่าเล้งเนี่ยน้ำหนักกี่โลลงมาจาก68ตอนนี้เหลือ58 โลใช่คือลงมาแบบ10 โลเลยคือเอาจริงๆเรื่องขอพูดก่อนละกันเรื่องน้ำหนักคือจริงๆแล้วอะเล้งอยู่อเมริการอบที่ผ่านมาเนี่ยเล้งไม่เคยชั่งน้ำหนักเลยนะคะตอนที่เล้งแบบว่าออกกำลังกายหรือควบคุมอาหารอะไรเงี้ยคือไม่ชั่งเลยเว้ยเล้งเพิ่งกลับมาชั่งเนี่ยที่ไทยเว้ยเล้งก็เออว่าลองชั่งหน่อยดีกว่าพอชั่งปุ๊บว่าเล้งตกใจมากเลยเล้งบอกตอมเธอน้ำหนักเขาคือ58เองอะมันลงมาแบบ10 โลเลยว่าอะไรเงี้ยแต่เล้งอ่ะคือมีความแบบกะเข้าค่าตัวเองไปแล้วประมาณแบบ8 โล 10 โลเพราะมีหลายๆคนอ่ะอินบ็อกซ์มาถามอย่างเดียวมาว่าน้ำหนักเล้งลงไปประมาณกี่โลเล้งก็คิดเล้งก็บอกว่ามัน8-10 โลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแม่งก็เป็นเรื่องจริงเลยก็ตกใจมากๆอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละแล้วก็อยากบอกว่าขอแถลงเลยแล้วกันว่าไม่ได้เป็นแบบโรคไม่ได้กินยาลดความอ้วนไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นการออกกำลังกายแบบจริงจังเป็นระยะเวลาประมาณแบบเกือบปีแล้ว11 เดือนได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับเออนั่นแหละแล้วก็ออกแบบอย่างสม่ำเสมออ่ะนั่นแหละโอเคอย่างที่2หน้าเล็กลงแล้วก็หน้าใสขึ้นด้วยหลังจากผอมแล้วเนี่ยหน้าก็คือแบบเนี่ยหรือกินคอลลาเจนไงหรือกินคอลลาเจนคอลลาเจนกินไม่ขาดไม่ขาดไม่อย่างนึงก็คือเหมือนว่าเหมือนอาการแพ้น้ำของเล้งอ่ะมันเริ่มมันดีขึ้นมากๆเลยในรอบที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็เลยเหมือนทำให้หน้าแบบเล้งกลับมาเป็นเหมือนแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยคือจริงๆตอนอยู่เมืองไทยมีสิวไหมมีแต่มันก็จะมีบ้างหน้าผาก
นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะแต่ตอนนี้มันก็คือเหมือนแบบเนี่ยมันก็คือโอเคมากๆเลยอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ดีมากตอนนี้คือดีที่สุดเลยใช่เพราะว่ามันเปล่งออกมาด้วยแล้วก็ดูเด็กลงปะเด็กลงอะไรคนมาดูผมอ่ะโอเคตัดอย่างเงี้ยดีแล้วพอเล็กก็ชอบไว้ยาวแล้วต่อมาชอบบอกว่าไปตัดผมไม่อยากให้ไว้ยาวคือเล็กไม่ได้อยากไว้ยาวเว้ยแต่เป็นขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจไปตัดผมหรืออะไรอย่างนี้ง่ายแล้วพอตอนอยู่อเมริกาอย่างนี้ใช่ป่ะก็เจอช่างที่แบบถูกจริตถูกใจกันแล้วพอนี้เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ร้านทำผมนานๆชอบเข้าร้านทำผมแบบ15นาทีหรือไม่ก็20นาทีต้องเสร็จแล้วอะไรเงี้ยบางทีแบบซึ่งชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยมันนานอย่างที่ไทยคือนานมากใช่ป่ะอย่างอเมริกาก็กว่าจะเจอก็สุดท้ายเจอแล้วเลยก็เลยแบบหลังๆก็จะตัดผมบ่อยแล้วอ่ะแล้วมีอะไรอีกนิสัยหรอเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนิสัยคือเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมคือไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไม่มีอะไรที่แบบว่าเอ้ยเจอกันครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเขินอายกันเราคือเราเหมือนเดิมเพราะว่าระหว่างที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเราก็สกายคุยกันตลอดเหมือนแบบว่าไม่ได้อยู่ห่างกันเลยใช่ก็ทะเลาะกันในสกายก็มีเข้าใจว่าคือทุกคนเนี่ยที่เราเจอวันแรกก็จะทะเลาะแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เปลี่ยนคือยังเป็นแบบว่าอะไรนะหัวร้อนเหมือนเดิมใช่หัวร้อนเหมือนเดิมก็คือหลายคนรออะไรไม่ได้อ่ะเนี่ยพออยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยทะเลาะกันแล้วพอห่างกันเนี่ยอยู่คนละที่เนี่ยมีทะเลาะกันบ้างไหมซึ่งตอบได้เลยว่ามีครับเหมือนเดิมเหมือนอยู่ด้วยกันเลยทะเลาะกันด้วยแบบวาจาเสียงแล้วก็แบบว่าความแบบว่าไม่ได้ดั่งใจของอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยสั่งให้อันนี้ทำนี้สิแล้วอีกคนนึงก็คือแบบยังทำไม่ถูกใจไม่ตรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็เป็นเรื่องแค่นี้เลยที่เราทะเลาะกันคือมันไม่มีเรื่องแบบอื่นแทรกแซงเข้ามาเลยแบบว่าเรื่องมือที่3เรื่องแบบว่ากิ๊กๆอะไรไม่มีไม่มีเลยเป็นเรื่องแบบว่าไร้สาระหมดเลยอ่ะเรื่องของอารมณ์ล้วนๆต่อให้จะมีคนมาจีบเยอะมากแค่ไหนก็ตามเฮ้ยเป็นเลสก็คือไม่มีอะไรก็ถึงตาเล็กบ้างละกันสิ่งแรกเลยอ่ะได้แฟนเป็นฝรั่งไปแล้วอ่ะงงมากไปอยู่อเมริกามาจนได้แฟนเป็นแบบฝอหรอหรืออะไรดูดิผมตอนแรกการที่เจอวันแรกคือผมเป็นสีทองแล้วนางก็สระผมให้มันเป็นสีชมพูตอนนี้ก็คือเปลี่ยนสีทุกวันเลยก็คือเปลี่ยนได้โอเคนะครับแล้วก็แบบเหมือนเดิมอ่ะคือเหมือนเดิมจริงๆตอมก็คือเหมือนเดิมก็คือเจอกันก็คือเหมือนเดิมเฮ้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนดีขึ้นเลยเหรอเหมือนเดิมไม่แย่ลงนี่คือดีใจแต่ไม่มีอะไรเดิมดีขึ้นเหรอช้าเหมือนเดิมเฉยแบบเขาเรียกว่าอะไรลอยๆเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้วก็อย่างนึงเหมือนว่าเหมือนพอวันแรกที่เจอกับตอมใช่ไหมมาก็เหมือนไลน์มาถามเนี่ยเจอกันแล้วใช่ไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยนู่นนั่นนี่ปุ๊บเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนี่ก็บอกมาไปไว้ว่าพิมพ์ไปว่ามาเหมือนเล่นกับตอมออกมาถามว่ากอดกันไปกี่รอบกอดกันไปกี่ทีแล้วอะไรเงี้ยนี่บอกว่ามาจริงเปล่าเหมือนเล่นกับตอมอ่ะไม่ห่างกันเลยเว้ยเหมือนที่ผ่านมาปีนิดๆนั่นน่ะคือเหมือนอยู่ด้วยกันตลอดเลยจริงๆคือกลับมาเจอกันอ่ะก็คือเหมือนความรู้สึกเหมือนเราแบบไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะเหมือนแบบแค่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนล่างมาอยู่ตรงนั้นล่างอยู่คนละที่แต่เหมือนล่างทรายยังติดอยู่กันตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างอ่ะที่เราแบบว่าคุยกันอะไรทุกวันตื่นมาคุยกันทานข้าวอะไรกันเราก็เจอกันถึงแม้ว่าจะคนละเวลากันแต่ว่าสิ่งที่ตอมรู้สึกได้คือตอมอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบว่าสกินชิพแล้วพอได้มาเจอเนี่ยตอมรู้สึกว่าแบบว่าตอมดีใจมากที่ได้แบบว่าได้จับได้กอดอะไรอย่างเงี้ยแบบเราโอเคเราฟูลฟิลเราชอบเพราะปกติหน้าตอมอีกเนี่ยจับเล่นเนี่ยก็คือจับไม่พูดบ้างหรอว่าผอมลงเหมือนกันก็ผอมลงใช่ แต่เล้งผอมกว่าไงมันก็เลยทำให้แบบอุ้ยปกติแล้วอะเล้งก็เป็นคนตัวเล็กกับตอมอยู่แล้วด้วยความสูงเล้งก็สูงน้อยกว่าใช่ป่ะแล้วก็แต่ก่อนเล้งก็แบบตัวตันเนี่ยตันมากเป็นแบบตอมจะเล้งหมูตุ๋นซึ่งเล้งก็ตันมากแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบว่าสลิมและสกินนี่และอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยยิ่งทำให้แบบตอมก็เลยแบบก็ยังไม่ได้ตัวเล็กอ่ะแรงมากแต่ก็คือแต่เธอบุญดีอยู่แล้วไงอะไรเงี้ยก็เรื่องในเรื่องของรูปลักษณ์อะไรก็ได้แฟนเป็นฝรั่งแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของแบบว่าความรู้สึกอะไรเงี้ยมันเหมือนเดิมหมดเลยเว้ยเพราะว่าเราแบบเหมือนที่เราเคยพูดหลายๆคลิปก็คือเรามีโกเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการแบบว่าจะมีคนอื่นมาอีกหรือเราแบบเราเหมือนแบบพอละแค่นี้แหละเราแฮปปี้แล้วกับไลฟ์สไตล์ของเราที่มันเหมือนแบบลงตัวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าปีนี้ก็ถ้ามิถุนายนนี้ก็เข้า8ปีแล้วนะครับที่คบกันอะไรเงี้ยปีที่แล้วยังกลัวกันอยู่เลยเนาะว่า7ปีอาถรรพ์จะเหมือนแบบว่า7ปีอาถรรพ์ทุกคนคือเลิกกันหมดมันจะทะเลาะกันเลิกกันบ้างหวะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านมาแบบ
ชิลๆเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แฮปปี้อะไรเงี้ยน็อกไว้ก่อนเข้าใจว่านั่นแหละครับก็เนี่ยแหละก็เหมือนมาอัปเดตแล้วก็หลายๆคนก็คงแบบว่าเฮ้ยอยากจะเห็นเราแบบว่าคู่กันในคลิปในช่องเล้งอะไรเงี้ยหลายๆคนที่ติดตามก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาตลอดว่าอยากเห็นเล้งกาตองแบบว่ามานั่งเมานั่งมอยไปช้อปปิ้งด้วยการพาไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยนะครับก็แน่นอนเดี๋ยวจะกลับมาอยู่ไทยทั้งหมด4เดือนครึ่งได้อะไรเงี้ยนะครับเล้งก็จะกลับไปใหม่ก็นั่นแหละหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับคลิปนะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆที่เล้งกาตองก็จะแบบมาทำให้ทุกคนได้ชมกันใช่แล้วถ้าใครอยากดูอะไรให้เราพาไปไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับใช่เพราะว่าก็อยากจะทำอะไรที่แบบว่าใหม่ๆสนุกๆเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยบางทีก็กลัวว่าจะเบื่อคอนเทนต์เก่าๆกันแล้วอะไรเงี้ยก็ว่าจะทำอะไรใหม่ๆอีกอะไรเงี้ยมีหลายอย่างที่แบบอยากนำเสนอนะครับในก็วันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแบบแฮปปี้กับคลิปของช่องเล้งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะใช่สุขภาพแข็งแรงเทคแคร์ปลอดภัยจากโรคโควิดแล้วก็โรคภัยต่างๆด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับ